คำถามต่อไปนี้สำหรับคุณหมอรุจเวชนะครับ WHO ประกาศว่าไส้กรอกเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าประกาศจริงหรือเปล่านะครับใช่ใช่ไหมครับอาจารย์โอเคเบทาโกรวางโพซิชันแล้วก็จะレスปอนต่อคำแถลงการนี้อย่างไรถ้าท่านไปดูในนิตยสาร Times จริงผมก็บอกรับเป็นสมาชิกมันจะมีอยู่อิชชูหนึ่งที่พูดเรื่องนี้เลยนะครับที่ขึ้นหน้าปกเป็นรูปเบคอนควายกันนะครับถ้าท่านไปดูในเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะครับการที่ WHO พูดออกมาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าท่านต้องไปดูในรายละเอียดว่าตัวเบคอนเองเนี่ยพูดอย่างดีกว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับมันมีทั้งคุณประโยชน์และมันอาจจะทำให้เกิดข้อเสียในเชิงสุขภาพของท่านได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีแฟกเตอร์หลายเรื่องก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่มันก่อนที่จะแปรรูปแล้วก็พอเอานำมาแปรรูปแล้วเนี่ยมันแปรรูปด้วยวิธีหรือกระบวนการอะไรอันที่สามคือวิธีการบริโภคของผู้บริโภคเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูในเนื้อหาเนี่ยมันจะเกิดให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะทำให้เกิดมะเร็งหรือเป็นสารก่อมะเร็งท่านต้องทานทุกวันท่านต้องทานทุกวันถามว่าในปฏิบัติจริงๆหรือในชีวิตประจำวันของท่านจริงๆเนี่ยท่านทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์เนี่ยทุกวันไหมทุกมือไหมเพราะฉะนั้นคือ WHO ประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งผมจะมองว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยแพนิคเพราะฉะนั้นคือผู้บริโภคควรจะต้องเข้าไปศึกษาหรือผู้ผลิตอย่างเช่นเบทาโกรเองเนี่ยจะต้องเริ่ม educate ผู้บริโภคตอนนี้เรามีแผนงานนะครับตอนนี้เบทาโกรเริ่มทำธุรกิจที่มันเป็น B2C มากขึ้นเดิมมันจะเป็น B2B คือ business to business ตอนนี้จะเป็น business to customer มากขึ้นto consumer มากขึ้นเรามีร้านเบทาโกรช็อปเรามีเบทาโกรเดลี่ซึ่งตอนนี้เปิดยังไม่กี่สาขานะครับเบทาโกรช็อปมีประมาณ100สาขารอบๆกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดส่วนเบทาโกรเดลี่เนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 สาขานะครับ เราจะเริ่มแผนงานในเรื่องของcommunication กับผู้บริโภคในเชิงของว่าจะรับประทานอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยแล้วมันยังไม่เกิดผลเสียไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของท่านเนี่ยบริโภคอย่างไรนะครับครับขอบคุณครับคำถามต่อไปของอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับสวทช.มีกลยุทธ์งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติของประเทศที่ต้องเผชิญอย่างไรเช่นน้ำท่วมหรือว่าภาวะแล้งนะครับครับเรียนว่าเมื่อสักประมาณสัก 13-14 ปีมาแล้วนะฮะทางสวทช.เห็นเรื่องนี้จึงได้ตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรครับสถาบันนี้เนี่ยทำเรื่องข้อมูลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของหน่วยงานอื่นอีกเป็น10หน่วยงานในประเทศไทยงานที่ยากที่สุดในประเทศไทยครับคือการประสานงานนะฮะเมื่อประสานงานแล้วเนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดภาพของการเห็นสภาพน้ำท่วมน้ำแล้งของประเทศแล้วก็เห็นสามารถทำ early warning ได้ขณะนี้เนี่ยหน่วยงานนี้ได้ออกไปจากสวทช.แล้วนะครับกลายเป็นองค์การมหาชนซึ่งผู้อำนวยการท่านแรกคือดร.รอยนต์จิตดอนนะครับซึ่งทุกท่านก็คงเจอแล้วก็ได้ยินนะครับแล้วก็หน่วยงานนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์โดยที่ทำงานร่วมกับหน่วยราชการจำนวนมากซึ่งมีข้อมูลอยู่ในตู้นะครับแล้วก็ไม่ได้แจกให้กับประชาชนได้ดูการนำข้อมูลออกมาจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มาประมวลผลแล้วทำให้อยู่ในสภาวะซึ่งนักวิจัยเอาไปศึกษาต่อได้แล้วผลการวิจัยผลการวิเคราะห์เนี่ยประชาชนสามารถมองเห็นเป็นแผนที่มองเห็นเป็นการทำนายฝนในระดับอำเภอเลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องฟังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอำเภอตัวเองหรือว่าจุดของเราเองเนี่ยสามารถดูได้ว่า
7วันข้างหน้าฝนจะตกในลักษณะไหนซึ่งผมคิดว่าเป็นไฮเทคซึ่งจะมีประโยชน์มากแต่อีกเรื่องนึงซึ่งกำลังเกิดขึ้นนะฮะก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเดาว่าเอลนีโนมันจะแรงมากก็เลยได้ขอให้ทีมงานตั้งโจทย์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าหากน้ำแรงปลูกข้าวไม่ได้จะให้เกษตรกรมีตังค์อย่างไรทีมงานก็ได้คัดเลือกว่าเอาล่ะหาพืชชนิดที่ว่าใช้น้ำนิดเดียวแล้วก็ทำเสร็จแล้วเพียงไม่กี่วันนะฮะไม่น่าจะน้อยกว่า120วันนะฮะน่าจะ60วันแล้วก็สามารถเก็บขายได้แล้วก็มีคนซื้อในราคาที่ดีแล้วก็หากทำตรงนี้ปริมาณหนึ่งเนี่ยยังไม่มีโอเวอร์ซัพพลายเขาก็ให้คำตอบผมว่าต้องปลูกถั่วเขียวแล้วเราก็เลยตกลงใส่เงินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเลือกพันธุ์ถั่วเขียวซึ่งวิจัยไว้ล่วงหน้าแล้วที่เกษตรนะฮะเอาชนิดที่เม็ดโตๆนะฮะแล้วก็ทานอร่อยนะฮะเอาไปปลูกแล้วก็เอาพันธุ์ที่ดีที่สุดเนี่ยไปขยายพันธุ์ก็พบว่าทีมเกษตรกรที่ไปช่วยเราขยายพันธุ์เนี่ยวันนี้เนี่ยทำมา2ครอปแล้วนะฮะมีสต็อกเมล็ดพันธุ์นะฮะ10ตันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงอีก 2-3 เดือนต่อจากนี้เนี่ยสวทช.จะมีคลังเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นดี10ตันพร้อมที่จะช่วยเกษตรกรแต่ละชุมชนชุมชนละครึ่งตันอะไรเนี้ยเอาไปปลูกแล้วก็ทำเป็นเงินได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมซึ่งแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆเนี่ยแต่คิดว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าช่วยกันหลายๆหน่วยงานแล้วก็หาทางออกให้กับประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยกันได้นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างได้แค่นิดหน่อยนะครับขอบคุณครับจะมีอันอื่นอีกเยอะครับแค่ตัวอย่างนะครับข้อต่อไปนี้อาจารย์สมเกียรตินะครับแต่ว่าท่านอื่นอาจจะแจมด้วยก็ได้นะครับมาดังนี้นะครับจากข้อมูลของ TDI ในจำนวนเงินเท่ากันจำนวนบุคลากรที่ประเทศเราใช้ดูจะสูงกว่าในประเทศอื่นแสดงว่าเราอาจจะไม่ขาดคนแต่คนทำงานไม่มีประสิทธิภาพถ้าเช่นนั้นเป็นเพราะอะไรอยากให้อาจารย์พูดถึงวิเคราะห์นิดนึงว่าสาเหตุครับในเรื่องของคนนะครับก็ดูง่ายๆก็คือคนของรัฐกับคนของเอกชนครับคนของรัฐถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับรู้สึกจะ 2.7 เท่าของคนเอกชนที่ใช้เงินเท่ากันซึ่งอาจจะแปลว่าโครงการที่ตกไปยังหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นโครงการที่เล็กมากก็ได้ครับและโครงการเล็กนี่มันก็อาจจะเป็นโครงการที่มันเป็นlabor intensive กว่าเพราะของพวกนี้มันมีสเกลของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแปลว่าภาครัฐไม่ได้วิธีแจกโจทย์วิจัยนะครับอาจจะเป็น bottom up ขึ้นมาถ้าเป็น bottom up ขึ้นมานี่ใครอยากทำอะไรนะครับแล้วมากองกันมันก็จะได้โจทย์เยอะคนมันก็จะใช้เยอะนะครับเทียบกับเงินที่มีอยู่แต่ถ้าเกิดทำโดยเอกชนเขาจะมีการกรองโครงการค่อนข้างหลายชั้นอย่างเช่นถ้าไปดู process ของ SCG ว่าแต่ละโครงการกว่าจะเริ่มทำวิจัยได้ที่ฝ่ายบริหารอนุมัติให้ทำได้การกรองมันมี6ด่าน7ด่านเพราะฉะนั้นก็จะเหลือโครงการที่เขามุ่งเป้าจริงๆเขาจะไม่ได้เน้นทำเยอะเหมือนกับกรณีภาครัฐเพราะฉะนั้นถ้าการวิเคราะห์อย่างนี้ถูกนะครับก็แปลว่านโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์อย่างเช่น Talent Mobility เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญคือถ้าเอาคนภาครัฐไปช่วยเอกชนทำได้และมันจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับที่รัฐกับเอกชนจะได้เชื่อมกันแล้ววันหลังเนี่ย เงินเอกชนจะมาอย่างภาครัฐเทคโนโลยีของรัฐไปยังเอกชนและจะเป็นโซลูชันที่วินวินได้เพราะฉะนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์มีนโยบายที่ผมคิดว่าดีมากนะครับแล้วก็อยากเชียร์ว่าทำยังไงให้เกิดขึ้นให้ได้จริงๆนะครับผมขอแจมนิดหนึ่งตรงนี้เรื่องคนเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บสถิติก็ได้เพราะว่าสถิตินักวิจัยเนี่ยการเก็บอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาเรียกนักวิจัยเนี่ยแต่ที่จริงก็คือพนักงานที่ทำงานในระดับก็จะเรียกว่านักวิจัยแต่เป็นยิ่งกว่าเทคนิชเชียนอีกคือเป็นพวกดูแลพืชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมแล้วมันก็เป็นระดับเป็นหมื่นๆคนแค่กรมวิชาการเกษตรเท่านั้นแล้วถ้าเผื่อรวมเข้าไปมันก็ทำให้ดูเหมือนกับโอ้โหนักวิจัยไทยก็ไม่เลวนะมีตั้งเยอะนะแต่มันต้องไปดูว่าเป็นนักวิจัยจริงแค่ไหนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องสถิติของเรายังปรับปรุงได้ครับขอบพระคุณครับเรามีไมค์อยู่นะครับมีท่านใดอยากถามสดบ้างไหมครับเพราะว่าถามแห้งผ่านผมหลายท่านแล้วถ้ายังไม่เป็นไรครับคำถามต่อไปผมเข้าใจว่าน่าจะได้หลายท่านเลยนะครับแล้วแต่ว่าท่านไหนจะตอบนะครับมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าเพิ่มงบประมาณแล้วจะเพิ่มงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้มีข้อมูลอะไรสนับสนุนหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนักวิจัยอาชีพ
พบปัญหาเรื่องการขอทุนอันนี้น่าจะมาจากตัวนักวิจัยนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องขอทุนครับครับก็ต้องขอตอบเรื่องการขอทุนนะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับสถานการณ์ก็คือในการสนับสนุนทุนด้านวิจัยพื้นฐานนะครับโดยเน้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์นานาชาตินะครับถ้าเป็นการเปิดสมัครทุนแบบนี้นะครับเราจะมีผู้สมัครเข้ามาประมาณ2เท่าของทุนที่มีอยู่นะครับแปลว่าความต้องการทุนวิจัยพื้นฐานโดยเฉพาะยิ่งทุนวิจัยด้านวิชาการมีสูงหรือไม่อีกด้านนึงก็คือเรามีนักวิจัยด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่ถ้าหากเป็นทุนวิจัยที่มุ่งประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการผลิต products การพัฒนา process ที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะครับถ้าเป็นเชิงวิจัยและพัฒนาเนี่ย เราจะอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนนักวิจัยนะครับผมคิดว่าประเด็นก็คือจำนวนของนักวิจัยและจำนวนทุนจะต้องลงดูลึกลงไปว่าจะเป็นทุนด้านไหนแล้วก็นักวิจัยด้านไหนเป้าหมายของการวิจัยนั้นคืออะไรนะครับมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละด้านในแต่ละด้านนะครับคราวนี้ถ้าหากมีทุนวิจัยเพิ่มเติมขึ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการเอาไปใช้ประโยชน์มากผมคิดว่าต้องเริ่มต้นกลับไปที่คำว่าการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จะกินความแค่ไหนนะครับผมคิดว่าความกินความไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าการตีพิมพ์ผลงานในการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติไม่ใช่การเอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่จริงๆมันเป็นการใช้ประโยชน์นะครับเป็นการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและการใช้ประโยชน์อันนี้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปในอนาคตนะครับคนจะเข้าใจว่ามีประโยชน์น้อยแต่นี่คือฐานสำคัญนะครับและอย่างที่จริงๆทางคุณหมอรุจเวชได้พูดถึงนะครับงานวิจัยพื้นฐานจะเป็นฐานสำคัญหรือแม้แต่โอบามาเองก็ได้พูดถึงว่างานวิจัยพื้นฐานเป็นฐานสำคัญในการที่ขับเคลื่อน STD แล้วก็งานวิจัยแล้วก็รวมทั้ง products ของประเทศแล้วถามว่าจริงๆเรามีจำนวนเพียงพอไหมจริงๆในบางสาขานี่พอนะครับแต่บางสาขามันไม่พอที่จะต่อยอดไปเป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจริงๆ investment ตรงนี้ยังมีความจำเป็นอยู่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่ากลไกการเอางานที่เรามีอยู่ไปใช้ประโยชน์เช่นกลไกการทำ research utilization กลไกการทำ translation กลไกการทำใหเกิด commercialization นั้นมีความจำเป็นผมคิดว่าเงินส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้อาจจะส่วนจำนวนพอสมควรเนี่ยนะครับเรามาใส่ตอนการจัดการปลายน้ำคือการจัดการการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ซึ่งจริงๆ require ทุนและงบประมาณและพลังงานลงไปในส่วนนี้ไม่น้อยเลยนะครับผมคิดว่าถ้าหากจัดการทุนวิจัยในเชิงแบบนี้น่าจะมีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณมากครับคำถามยังและความคิดเห็นยังมีอีกเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาเราเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วผมขอก็เลยเดี๋ยวจะขออีกแค่คำถามเดียวนะครับแล้วก็ผมจะไปไวนิดหนึ่งเพราะว่าก็อุตส่าห์ส่งขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นความคิดเห็นอยู่ด้วยก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังเร็วๆนะครับท่านหนึ่งก็บอกว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยควรจะลงมาช่วย SME ด้วยในเรื่องนี้นะครับผมไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่าแล้วก็จะทำยังไงนะครับก็มีคนฝากมานะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังมีความสับสนเรื่องนวัตกรรมคือ innovation กับการเรียนแบบ imitation อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นความคิดเห็นมานะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเงินวิจัยไม่ขาดคนวิจัยไม่ขาดสิ่งที่ขาดจริงๆคือครุพันธ์วิจัยนะครับโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอยากทราบงานด้านวิศวกรรมของสวทช.ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปเดินดูนิทรรศการก็จะทราบนะครับมีท่านจะถามสดนะครับเอาว่าไงครับเชิญครับครับให้สิทธิพิเศษนะครับอ๋อครับขออนุญาตสอบถามมาไหมครับครับขออนุญาตสอบถามผมเป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันครับแล้วก็สนใจในเรื่องของยังไม่ชัดครับพูดให้ใกล้ปากนิดนึงครับ
ครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับครับผมเป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านการแพทย์ของบ้านเราก็พัฒนาไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังเห็นว่าได้ทราบว่ามีการพัฒนาทางด้านการร่วมมืองานวิจัยแล้วก็การพัฒนาด้านสาธารณสุขกับต่างๆประเทศด้วยแล้วก็ทั้งในทางภูมิภาคครับอยากเรียนถามในเวทีว่าในส่วนที่มันมีการพัฒนาในการในส่วนของต้นทางซึ่งเราเป็นเบสิกรีเสิร์ชตอนนี้มันมีการพัฒนาในด้านที่เราปลายทางถึงการใช้คืออย่างเช่นการพัฒนาวัคซีนหรือยานะครับในการคอลลาโบเรชันกับหน่วยงานภายนอกและภายในในส่วนที่นักผู้สนใจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้มีตำแหน่งเป็นทางการอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยหรือว่าในภาคส่วนที่เป็นระดับรีเจียนนะครับไม่ทราบว่ามีช่องทางในการร่วมมือหรือว่าเกิดการคอลลาโบเรชันได้อย่างไรบ้างครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้เป็นมีตำแหน่งวิชาการและสองก็คือว่าไม่ได้มีไม่ได้มีเครื่องมือทางด้านหน่วยงานโดยตรงครับครับเข้าใจว่าอาจารย์ยงยุทธน่าจะตอบตรงนี้ได้ดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของการป้องกันความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเผื่อเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐเนี่ยอันนี้มีอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็ในหลายทั้งระดับอาเซียนแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยเลยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีความสำเร็จนะครับอย่างเรื่องของการป้องกันหวัดนกหรือในระยะหลังเนี่ยเรื่องของการป้องกันและรักษาโรคเอดส์แล้วก็ทีบีมาลาเรียนี่ตอนนี้ก็เกือบจะหมดไปแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องการดื้อยาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในระดับภาครัฐเนี่ยโอเคแต่ในระดับภาคเอกชนยังลำบากนะครับในระดับภาคเอกชนนั้นเนี่ยตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ได้อยู่ในแถวนี้นะครับอาจจะมีญี่ปุ่นบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ใหญ่แล้วอยู่ที่สหรัฐหรือยุโรปเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังขาดยังโวอยู่แต่ว่ามี2ประเทศที่สำคัญคืออินเดียและจีนที่มีบริษัทเล็กๆโผล่ขึ้นมาในระยะ10ปีที่แล้วเนี่ยโผล่มากเลยนะครับมากจนกระทั่งประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าบริษัทเล็กจะทำแข่งสู้ไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีข้อดีว่าอย่างน้อยอยู่ใกล้ตัวเราและบางบริษัทอย่างบริษัทแรนแบ็กซี่ของอินเดียเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นสู่ระดับใหญ่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันพลวัตมันสูงมากนะครับในเรื่องของการป้องกันและการรักษาโรคต่างๆโดยถ้าประเทศแถบนี้ของเราเนี่ยคงจะต้องเป็นห่วงเรื่องโรคติดเชื้อก่อนนะครับเพราะว่าเรามีอย่างเช่นโรคอุบัติใหม่โรคอะไรต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วปัญหาของเรามันจะไปเหมือนกับปัญหาของประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันคงต้องใช้วิทยาการในระดับโลกครับก็คงต้องคิดอย่างนั้นครับผมขอแจมนิดนึงครับตอนนี้ในวงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นจำเลยหลักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์นะครับเพราะว่าเขามองว่าเรามีการใช้ยาต้านจุลชีพในอาหารสัตว์หรือใช้ในการรักษาโรคหรือป้องกันโรคเนี่ยแบบพร่ำเพรื่อนะครับในไก่นะตอนนี้ไก่ที่เราส่งออกตอนนี้หรือไก่ที่ผลิตในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถ้าจากบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไม่มียาปฏิชีวนะในทุกระยะของการเลี้ยงไก่เลยเพราะว่ามันเป็นเรกูเลชั่นที่ผู้ซื้อโดยเฉพาะ EU นะครับแต่ในสุกรซึ่งยังเลี้ยงโดยที่เราส่งออกไม่ได้เนี่ยหมายถึงเนื้อสุกรสดหรือแม้แต่เนื้อสุกรแปลรูปแล้วเนี่ย EU ก็ยังไม่รับนะครับ EU ก็ยังไม่รับเป็นเพราะว่าเขากังวลเรื่อง drug resistance ในคนอันนี้ตอนนี้มันเกิดโปรเจกต์อันนึงโดย FAO กับ WHO ร่วมกันก็คือ One Health Program ก็คือว่ามันมีโรคสัตว์ติดคนแล้วก็เรื่อง drug resistance อันนี้ FAO เองในประเทศไทยสาขาในประเทศไทยพยายามจะผลักดันโปรแกรมเรื่องของ One Health ตอนนี้ที่บริษัทผมเนี่ยเริ่มแล้วนะครับก็คือว่าเราพยายามจะมีส่วนร่วมว่าทำยังไงไม่ให้การปศุสัตว์เนี่ยส่งผล
เสียในเชิงของdrug resistance ในคนก็คือว่าตอนนี้เราจะถอนยาในไก่เราถอนไปตั้งนานแล้วฮะหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ในสุกรเราจะถอนยาปฏิชีวนะออกทั้งหมดเราเริ่มแล้วเราจะใช้เขาเรียก alternative feed additive ตัวอื่นที่ไม่ใช่ antimicrobial เข้าไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้บริษัทอื่นผมไม่รู้แต่ตอนนี้ที่ Betagrow เองเราเริ่มโปรแกรมนี้แล้วนะครับเพื่อมองว่าเราจะช่วยสังคมในเชิงของในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันได้ขอบพระคุณมากครับเป็นข้อมูลใหม่ที่ครับเชิญครับคุณหมอครับครับผมไม่แน่ใจผู้ที่ถามตะกี้นะครับจะมีประเด็นเรื่องการขอทุนหรือเปล่านะครับแต่จะเรียนในที่ประชุมครับว่าสกวสนับสนุนทุนทุกท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะมีสังกัดไม่มีสังกัดระบบราชการหรือไม่ระบบราชการจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นนักวิชาการนะครับเรามีนักวิจัยจำนวนมากเลยที่อยู่เป็นที่บ้านนะครับไม่ได้ที่อยู่หรือ address จะเป็นคณะนู่นคณะนี่หรือสถาบันนู่นสถาบันนี้นะครับสนับสนุนได้ในทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสามารถขอได้ครับครับขอบพระคุณครับเหลือคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก่อนที่จะให้ทุกท่านฝากอะไรคนละสั้นๆนะครับคำถามคือทั้งเวทีนี้ด้วยนะครับเวลาพูดถึงงานวิจัยเนี่ยจะมุ่งเน้นด้านอินโนเวชันทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ถามก็อยากจะถามว่าจริงๆแล้วมันยังมีทุนที่จะเหลือให้กับงานเบสิกไซเอนซ์หรือว่าฟันดาเมนทัลไซเอนซ์ด้วยไหมแล้วจริงๆแล้วในความเห็นของผู้ถามเนี่ยงานวิจัยพวกนี้มีความสำคัญเพราะไม่งั้นมันจะไปต่อยอดไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าใครจะมีใครต้องการจะตอบไหมครับเอาครับผมผมคิดว่าจำเป็นจะต้องทำนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมวันก่อนนี้ที่ TDRI มีการประชุมประจำปีดร.สมเกียรติก็ยกขึ้นมาว่าเอ๊ะของไทยเนี่ยยังน่าจะต้องมีการวิจัยประยุกต์ให้มากขึ้นถ้าดูสถิติแล้วแต่ละประเทศจะต่างกันนะครับอย่างจีนเนี่ยพื้นฐานแค่ 3% นอกนั้นก็ประยุกต์หมดแต่ญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 10% ของไทยเนี่ยทำพื้นฐานมากกว่าญี่ปุ่นอีกนะฮะสักประมาณ 13-15% ผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานด้วยเพราะหลายอย่างมันเป็นเรื่องของไทยเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นราวๆ 10% นะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการวิจัยออกมาชัดเจนว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่โดยจากเซนส์แล้วมันน่าจะเป็น 10% แล้วที่เหลือนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการวิจัยประยุกต์และการพัฒนาและที่จริงแล้วการพัฒนาเนี่ยมันจะกินเงินมากที่สุดอาจจะถึง 70% การวิจัยประยุกต์อาจจะ 20-30% เท่านั้นอันนี้นี่เป็นเซนส์ของผมครับผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับว่าเวลาพูดถึงวิจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีโจทย์บางชนิดซึ่งต้องใช้ครุภัณฑ์ที่แพงมากๆใช้โครงสร้างพื้นฐานชั้นดีนะฮะก็ขอเรียนว่าในสวทชเองเนี่ยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เครื่องมือระดับสูงแต่ว่าเราใช้คำว่าเป็นแพลตฟอร์มนะฮะหมายความว่าต้องสร้างฐานที่จะให้คนอื่นมาต่อยอดได้แต่ว่าพื้นฐานเฉยๆที่คนอื่นต่อยอดไม่ได้นี่อาจจะไม่ใช่แมนเดตของสวทชโดยตรงฉะนั้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยมีเครื่องมือที่ใหญ่ๆแพงๆแล้วก็เป็นที่ใฝ่ฝันของนักวิจัยที่อยากจะได้ใช้เครื่องมือนั้นและตัวเองจะได้ทำโปรเจกต์วิจัยที่เป็นพื้นฐานที่ตัวเองสนใจเนี่ยขณะนี้เนี่ยจะมีเครื่องมือพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็เปิดให้ผู้ที่สนใจมาเข้าทีมวิจัยได้นะครับครับขอบพระคุณครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆครับฝากกันยังมีเหรอครับขออนุญาตประเด็นนี้นะครับครับประเด็นนี้ผมใช้ข้อมูลที่อาจารย์ยงยุทธอ้างถึงนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ชี้ว่าประเทศไทยมีสัดส่วนของงบวิจัยพื้นฐานต่องบวิจัยโดยรวมนี้ค่อนข้างสูงกว่าหลายประเทศจะต่ำกว่าก็เฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่สัดส่วนตรงนี้ควรลดลงนะครับในส่วนพื้นฐานของไทยแต่ไม่ได้แปลว่าจำนวนเม็ดเงิน absolute amount ควรจะลดลงด้วยผมคิดว่าทางที่ประเทศไทยประชาคมวิจัยของเราควรจะทำให้เกิดขึ้นก็คือยกระดับการลงทุนการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยให้ถึง 1% GDP ให้ได้และเมื่อถ้าเราเพิ่มสูงได้ถึง 1% การจะลดจาก 12-13% หรือ 10% อย่างที่อาจารย์ยุทธเสนอพื้นฐานยังได้เงินโดย absolute value เยอะขึ้นด้วยนะครับแต่วิธีจะไปอย่างนั้นได้เนี่ยแปลว่าเราต้องจัดพอร์ตกันใหม่
และแสดงให้สังคมเห็นว่าการวิจัยนั้นเป็นประโยชน์จริงๆมันถึงจะไปสู่เป้าอย่างที่ว่าได้ครับครับผมขอบพระคุณมากๆครับสุดท้ายของสุดท้ายครับท่านละประมาณ1นาทีนะครับวันนี้เราเสวนาในเรื่องประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยอยากให้สรุปจบสักทุกท่านนะครับนิดเดียวครับอาจารย์ยงยุทธเชิญครับก็ผมได้สรุปไปแล้วตั้งแต่แรก ได้ปัญญาได้ประโยชน์และที่สำคัญที่สุดก็คือได้คนซึ่งมีปัญญาแล้วก็ไปสร้างประโยชน์ได้ครับผมคิดว่าอันนั้นเป็น bottom line ของผมครับขอบคุณครับเชิญครับผมคิดว่างานวิจัยนั้นจริงๆมีประโยชน์ในทุกๆภาคส่วนของสังคมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ผมนำเสนอนั้นนะครับเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนหรือชาวประชาชนรากหญ้าซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลในประเทศของเรานะครับงานเหล่านี้ยังมีความสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยพื้นฐานก็มีความสำคัญนะครับสิ่งเหล่านี้อยากจะขอเรียนในที่ประชุมว่าเราดำเนินการเหล่านี้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมสังคมไม่ทราบก็อาจจะเป็นเพราะเราประชาสัมพันธ์ออกไปน้อยหรือประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่างานเหล่านี้มีประโยชน์ก่อขึ้นในฐานรากของประเทศนะครับผมจะมีอีกนิดนึงก็คือผมพบเทรนด์ใหม่นะครับของบริษัทเอกชนที่จะทำการวิจัยพื้นฐานนะครับอย่างเช่นบริษัท Union Frozen ซึ่งตอนนี้หันกลับมาลงทุนทำงานวิจัย Basic Research นะครับอาทิเช่นการวิจัยดูจีนของปลานะครับซึ่งเป็น product ของบริษัทเขาผมขอใช้คำว่าเป็น Reverse Basic Research ที่มีเป้าหมายชัดเจนเทรนด์แบบนี้ผมเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นในบริษัทใหญ่ๆอีกจำนวนมากเลยนะครับครับขอบคุณครับเชิญครับในส่วนของผมเนี่ยครับคงไม่ต้องตอบแล้วล่ะว่าประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยนะครับจากที่คุยกันมา2ชั่วโมงครึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดตอนท้ายนี่คือว่าการที่นักวิจัยจะได้เงินวิจัยจากภาคเอกชนหรือจะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยใช้เงินลงทุนวิจัยมากขึ้นหรือหน่วยงานวิจัยของรัฐเนี่ยจะได้เงินวิจัยจากรัฐบาลเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นคีย์คือว่าท่านต้องสามารถ deliver ไอ้ tangible หมายถึงผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้ซึ่งควรจะต้องนึกถึงว่ามันก็คือได้ผลิตภัณฑ์ได้เซอร์วิสอะไรใหม่แต่ถามว่า knowledge ที่ได้ซึ่งก็หนีไม่พ้นว่าต้องทำ basic research อันนี้ผมก็ยังคิดว่ายังจำเป็นแต่ท่านในที่นี้คือนักวิจัยต้องบอกได้ว่า knowledge ที่ท่านสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะต่อไปเป็นอะไรในขั้นสุดท้ายให้ได้นะครับไม่ใช่บอกว่าเพราะว่าอยากรู้แล้วมันจะมีประโยชน์แต่ยังจับต้องอะไรไม่ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ท่านไม่ต้องรอให้เอกชนท่านไม่ต้องมาขอเงินเอกชนเอกชนเอาเงินไปให้ท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับเชิญดร.สมเกียรติครับจริงๆคุณหมอสรุปได้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอต่อยอดอีกนิดเดียวก็คือถ้าสังคมได้ของที่จับต้องได้และวิธีการจะได้อย่างนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ใน process build in กับงานวิจัยไม่ใช่ว่าทำวิจัยเสร็จแล้วมีของอยู่บนหิ้งแล้วเอาของจากหิ้งพยายามจะไปขายไอ้อย่างนั้นก็จำเป็นต้องทำบ้างนะครับแต่ว่าวิธีการหลักๆควรจะเป็นให้รู้ว่าตลาดอยากจะได้อะไรสังคมอยากจะได้อะไรแล้วเริ่มจากจุดนั้นนะครับแล้วจุดนั้นเนี่ยเอาโจทย์ของสังคมเอาโจทย์ของระบบเศรษฐกิจไม่ได้แปลว่าต้องเป็นการวิจัยประยุกต์หรือว่าเป็นการวิจัยพัฒนาแบบเดียวมันมีวิธีการวิจัยที่เรียกว่าเป็น Pasteur Quadrant ก็คือใช้โจทย์จากการใช้จริงแล้วไปทำ publication ได้แล้วมันมีตัวอย่างจริงทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนักวิจัยก็จะเป็นคนได้ประโยชน์คือวินได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำในเวลาเดียวกันของที่ทำมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยถ้า process มันเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดได้จริงแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยสกว.เองวิธีการบุกเบิกเอา user เข้ามาร่วมตั้งโจทย์ด้วยสวทช.ที่อาจารย์ทวีศักดิ์เคยเล่าให้ฟังเรื่องกรณีทำเมล็ดผักไปขายแล้วเกิดคอนโซเทียมเอาโจทย์จากคอนโซเทียมไปวิจัยอยากให้ขยายงานแบบนี้เยอะๆนะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์จริงๆครับขอบคุณครับเชิญท่านก็ผมมี2ประเด็นอันแรกก็คือว่างานวิจัยนี่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ครับที่อยากจะแก้ปัญหาแล้วก็อยากจะหาข้อเท็จจริงหาอะไรมาปรับปรุงตัวเองอย่างดังที่เห็นในวิดีโอนะครับแล้วถ้าเกิดเช่นนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวเองและคนรอบตัว
แต่ประเด็นที่สองของผมคือว่าผมยังเกรงว่าผมยังหนักใจประเทศไทยตรงที่ว่าผู้มีอำนาจนะผู้ตัดสินใจหลายคนเนี่ยทำการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆโดยไม่พึ่งผลงานวิจัยแล้วก็ความเสียหายเนี่ยครั้งหนึ่งก็ใหญ่โตมโหฬารตลอดไปสิ่งนั้นเนี่ยผมเรียกว่าเป็นบัวไม่พ้นน้ำเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งวงการวิจัยจะต้องพยายามปรับสถานการณ์ให้ได้ดีที่สุดครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์จบได้ร้อนมากนะครับก็กราบขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอทางฟลอปรบมือขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะขอรบกวนอาจารย์ยงยุทธช่วยเป็นผู้มอบเชิญพี่จุ๋มครับก็หวังว่าวันนี้นะครับคงจะได้รับฟังมุมมองจากวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับโอกาสนี้นะครับเรามีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับวิทยากรนะครับตอนนี้วิทยากรของเราก็ระดับผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุดทั้งนั้นเลยมองไปมองมาต้องเรียนเชิญวิทยากรมอบให้กับวิทยากรนะครับในโอกาสนี้เลยขอเรียนเชิญอาจารย์ยงยุทธนะครับช่วยมอบของที่ระลึกให้กับผู้ดำเนินรายการแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับอาจารย์ยงยุทธได้ของไหมครับเดี๋ยวครับต้องมอบให้อาจารย์เพราะว่าสำหรับของอาจารย์ยงยุทธเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านผบ.นะครับมอบให้อาจารย์ยงยุทธครับเรามอบกันเองนะครับเพราะวิทยากรมอบให้วิทยากรครับขอบคุณขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันสักนิดด้วยนะครับบนเวทีเลยครับอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่างภาพขอถ่ายรูปด้วยนะครับและโอ้โหสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านได้กรอกแบบประเมินหรือยังครับเดี๋ยวท่านออกไปนะครับแล้วก็ไปรับของที่ระลึกได้เลยแล้วก็อยู่รอลุ้นรางวัลใหญ่สักนิดนะครับเพราะว่าวันนี้นี่มีเซสชั่นน้อยพูดถึงโอกาสความน่าจะเป็นที่ท่านจะได้รางวัลใหญ่ก็มีสูงนะครับกว่าวันอื่นซึ่งก็จะมีแฟลชไดรฟ์นะครับประมาณสัก5รางวัลแล้วก็มีสมาร์ทสมอตนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอเรียนเชิญเลยครับมอบของได้ข้างหน้าเลยนะครับ